สวัสดีปีใหม่ครับผม FC ทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ลุงวันนี้เป็นวันแรกครับวันแรกวันที่1มกราเป็นวันปีใหม่พอดีลุงถือโอกาสทำบุญกับนกนะให้อาหารนกป่ากันพอดีวันคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับคลิปแรกของปีพ.ศ. 2564เนาะ64ปี21พ.ศ. 21นี่เองลุงก็ถือโอกาสทำบุญกับนกกับอะไรดีกว่าก็เอาอาหารให้นกกินก่อนอันแรกขออนุญาตซูมกล้องออกนิดหนึ่งครับนกมารอกินเมื่อกี้นี้หลายตัวอยู่แล้วเมื่อกี้ลุงก็ให้ขนมปังเป็ดป่าด้วยฝูงเป็ดป่าอยู่นับตามแม่น้ำเมื่อกี้เยอะแยะเลยให้นมปังให้อาหารนกเสร็จแล้วลุงก็จะถือโอกาสไปตัดดอกไม้ครับตัดดอกไม้ดอกลิลลี่ไปไหว้พระครับไปไหว้พระหิ้งพระในบ้านแล้วก็จะตัดดอกลิลลี่ที่เหลือมาเพราะมีเยอะอยู่เหมือนกันอย่าไปฝากคนข้างบ้านด้วยโอเคนะครับมาลุ้นด้วยกันเนาะวันนี้ไงก็ขอให้มีความสุขกันมากๆปีใหม่นี้แล้วลุงกว่าวันนี้ถ่ายทำวันปีใหม่คลิปนี้คลิปแรกของปีนี้ว่าลุงจะอัพโหลดลงใน YouTube ได้คงอีกหลายวันครับคงไม่ว่ากันเนาะลุงเอาอัพโหลดลงทันทีไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ไร่ครับสัญญาณมือถือไม่ค่อยจะมีเลยอ่อนมากเลยครับเลยอัพโหลดลงไม่ได้โอเคนะครับผมไงก็ติดตามชมคราวต่อไปนะว่าลุงตัดดอกไม้แบบไหนมาชมนะครับสีเหลืองสวยๆนะชมส่วนดอกไม้ลุงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยๆตัดดอกไม้กันชมพูเพื่อนลากกระตุกเก้าอี้มาจากข้างแม่น้ำหมายตอนนี้ไม่ค่อยจะเริ่มแบบไม่ค่อยจะออกดอกแล้วล่ะเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่าหน้าร้อนเข้ามาแล้วอากาศร้อนมากๆเลยตอนนี้กุหลาบนี่เขาจะออกดอกช่วงอากาศเย็นๆหน่อยครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนตุลาพฤศจิกาต้นธันวานี่กำลังพอดีเลยหลังจากนั้นก็ร้อนมากเกินไปเขาก็ไม่ค่อยออกดอกกันแดงสดใสเลยอ
ค่อยจะมีแล้วฝั่งนี้ปลูกผักสวนครัวผสมผสานกันไปด้วยถั่วฝักยาวไม่รู้ว่าปีนี้จะกินหรือเปล่าไม่รู้กลัวหน้าหนาวจะเข้ามาแทนที่ก่อนหน้าหนาวเข้ามาเร็วครับเดือนเมษายนหน้าหนาวก็เข้ามาแล้วจะทันหรือเปล่ามาดูนี่อันนี้มะเขือครับมะเขือตัวเล็กๆฝั่งนี้ขวบฝักยาวครับนี่ฝักยาวยังไม่เป็นต้นเลยนี่ก็ทานตะวันผักสวนครัวต่างๆครับปลูกทานตะวันไปด้วยทานตะวันต้นมันเริ่มต้นใหญ่แล้วมะเขือก็ฝั่งนี้ต้นใหญ่เริ่มจะออกดอกแล้วดอกใหญ่ๆไปถือโอกาสมาตัดดอกไม้กันดีกว่าเนาะครับอากาศร้อนวันนี้ไปตัดต้นไม้กันเป่าลมก็เป่าดาราลิลลี่หลายสีอะไรผสมกันให้หมดเขาช่วยน้ำผึ้งน้อยช่วยนะจะดอกไม้ก่อนครับกะลาลิลลี่ครับดูสิแพงนะครับลุงว่าแพงอย่างนี้แพงมากเลยนะถ้าขายตลาดนี้ขอพึ่งก่อนพึ่งน้อยก่อนต้นใหญ่ต้นนี้ยังไม่บานครับนี่ยังไม่บานเริ่มบานแล้วสวยเนาะดูสิเอาไปฝากป้าข้างบ้านแล้วก็เอาไปใส่ใจกันหิ้งพระด้วยครับจะไปพระเย็นนี้โอ้โหตัวนี้ก็สวยแล้วตั้งดอกกะลาลินลี่ด้วยสมกันไปนกมากินข้าวแล้วหนุนนู้นอยู่ไกลๆครับนกเห็นไหมนกกระตัวนกกากอซิล่าครับกอซิล่าเห็นล่ะกล้องหายไปแล้วกินเยอะอาหารเยอะตากลมๆหน่อย
เสียงร้องเสียงดังนี่เสียงดังนี่ดังมากเลยร้องมานะหลังจากได้ดอกลิลลี่แล้วทีนี้เราดูลุงจะไปตัดดอกกุหลาบต่อนะกุหลาบก็มีอยู่เหมือนกันก็พอมีให้ตัดอยู่แต่ก็ไม่มากโดนลมพัดทิ้งหักไปหลายช่อหลายกิ่งก็มีแต่ลุงก็พยายามจะตัดเอาให้ได้นะลุงเราดูนะครับได้เท่านี้ก็สวยแล้วนะดูสิครับโอ้หมดกันแล้วแล้วร้านลุงเห็นไหมสวยแล้วนะใส่แล้วนะดูกลาบสดๆนะครับหอมด้วยสีนี้นะสีลายสีเนี่ยจะหอมแล้วก็ชมพูไม่เท่าไหร่สีออก2สีนี้จะหอมมากมากเลยกินถ้ากินตะไคร้ถ้าสีแดงๆนี่ล่ะแดงก็หอมครับหอมแดงนี่ก็หอมมากเลยกับขาวหอมผสมผสานกันไปหลายดอกนะโอเคครับผมโอเคลุงจะตัดใจกันก่อนนะยังไงก็ขอบคุณรับชมกันครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2564 1921ครับผมขอมีความสุขกันมากๆปีใหม่นี้นะครับลุงจะถ่ายลุงถ่ายทำวันปีใหม่วันแรกแต่จะอัพโหลดลงใน YouTube คงอีกหลายวันเนาะคงจะช้าหน่อยเพราะว่าที่ไร่ไม่มีสัญญาณมือถือครับผมคงไม่ว่ากันเนาะไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ